ครับท่านผู้ชมครับที่นี่นะครับคือพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับวันนี้ผมในฐานะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยจะขอแนะนำท่านผู้ชมนะครับเรามารู้จักวิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาการรูปแบบธงชาติไทยด้วยกันนะครับง่ายๆครับเริ่มต้นอยู่ที่พื้นนี้เลยนั่นก็คือธงชาติไทยหรือธงชาติสยามในสมัยรัชกาลที่1เป็นลักษณะคือรูปวงจักรอยู่บนผืนผ้าแดงเราใช้เฉพาะบนเรือกำปั่นของพระมหากษัตริย์ครับเรือราษฎรทั่วไปยังใช้เป็นแบบแดงเลี่ยงอยู่เพราะวงจักรเป็นของสูงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นพระนามแห่งราชวงศ์จักรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นธงในสมัยรัชกาลที่1นั้นจึงใช้เฉพาะบนเรือหลวงเท่านั้นนะครับถัดมาครับขึ้นแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่2เราใช้ธงวงจักรเช่นเดิมแต่ว่าพิเศษขึ้นมีรูปช้างเผือกครับเพราะบนแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่2นั้นเราได้ช้างเผือกเอกมาถึง3ช้างเลยคือพญาเสวยกุญชรพญาเสวยอัยยราและพญาเสวยโคจรทั้ง3ช้างนั้นงดงามมากพระองค์ท่านจึงนำรูปช้างเผือกวางกลางจักรนี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่าธงช้างเผือกหรือเป็นธงประจำแผ่นดินสยามหรือว่าธงชาติครั้งแรกและก็มีการออกพระราชบัญญัติธงครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ต่อมานะครับซึ่งก็คือเป็นรูปแบบธงช้างเผือกเช่นกันนะครับพอถัดมาครับเราก็ใช้ธงช้างเผือกเช่นนี้จนกระทั่งจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผลจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการใช้ธงช้างเผือกนั้นเป็นเหตุให้เกิดธงชาติแบบแถบสีครับนี่ครับเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านเลยนะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือการกำเนิดเกิดขึ้นของธงที่เป็นลักษณะแถบสีครั้งแรกของสยามโดยที่พื้นธงและสีธงนั้นเป็นที่มาจากธงช้างเผือกนั่นเองเพราะธงช้างเผือกนั้นมี2สีคือสีแดงเป็นพื้นและสีขาวเป็นช้างเผือกอันนี้เป็นที่มาของสีก่อนนะครับไม่ใช่ความหมายของสีที่มาของสีของความเป็นธงชาติสยามเราใช้ธงนี้ในปีพ.ศ. 2459พอขึ้นพ.ศ. 2460เราได้มีการเปลี่ยนธงชาติสยามอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายครับนั่นก็คือการเปลี่ยนธงชาติจากแดงขาว5นิ้วธรรมดาเป็นธงไตรรงค์คำว่าธงไตรรงค์นั้นเป็นคำที่เรียกว่าเป็นบัญญัติขึ้นมานะครับโดยเป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ในราชกิจจานุเบกษาครับลงวันที่30กันยายน2460ได้ระบุอย่างชัดเจนเลยว่าธงไตรรงค์นั้นเป็นธง3สีไตรแปลว่า3รงแปลว่าสีไตรรงค์ก็คือธง3สีส่วนสีน้ำเงินมีที่มาอย่างไรผมจะอธิบายให้เข้าใจคร่าวๆง่ายๆเลยนะครับแต่เดิมเราก็เป็น2สีพอขึ้น2460เรามีแถบสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าได้เกิดสงครามโลกครั้งที่1ครับเราอยู่กับฝ่ายสัมพันธมิตรฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นเป็นธง3สีทั้งหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอำนาจเช่นอเมริกาธงดาวเขาก็เป็น3สียูเนี่ยนแจ็คของอังกฤษก็3สีฝรั่งเศสก็3สีในฐานะที่เราอยู่ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับแล้วก็ต้องการให้เป็นสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันว่าครั้งหนึ่งเราเคยร่วมรบด้วยกันเนี่ยพวกท่านจึงมีพระราชประสงค์นะครับที่จะเปลี่ยนแถบสีให้เป็นแถบสีเงินจึงเป็นธง3สีนับจากปีพ.ศ. 2460และประการสำคัญครับสีน้ำเงินยังเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็เป็นสีทรงโปรดทั้งหมดนั้นคือที่มาส่วนความหมายนั้นเกิดขึ้นจากพระราชนิพนธ์เรื่องเครื่องหมายแห่งไตรรงค์มีดังนี้นะครับเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6เช่นกันเพื่อที่จะให้ความหมายบนแถบสีทั้งหมดนั้นมีความหมายครับคนไทยหรือชาวสยามเนี่ยจะได้ดูธงแล้วเนี่ยได้รู้ว่าธงชาติของเราเองนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งและก็สำคัญยิ่งนั่นก็คือแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติและศาสนาแดงก็คือเลือดของคนไทยที่จะยอมพลีเพื่อรักษาชาติและดำรงความเป็นเอกราชขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรลักษณ์คุ้มจิตไทยขาวคือคำสอนของศาสนาที่สอนให้เราเป็นคนดีนะครับและน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์น้ำเงินคือสีโสภาก็คือสีที่สวยงามมากและที่สำคัญคือเป็นสีของจอมประชาจอมทัพไทยนั่นก็คือสีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพและก็เป็นสีทรงโปรดขององค์ท่านนั่นเองครับ